สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปเฮิร์นออนไลน์นะครับมีชื่อว่าแท็บคอยนะครับตัวนี้เนี่ยถอนเข้าในส่วนของทรูมันนี่วอลเล็ตนะภารกิจหลักๆผมก็จะทําในส่วนของเล่นมินิเกมครับเล่นยังไงก็เราคลิกเข้ามาตัวที่ผมเล่นจะเล่นหลักๆก็คือตัวนี้นะครับโชคเยอะเจ็ดแล้วก็เกมตกปลาวิธีการเล่นก็คือผมเล่นกดแล้วก็กดกลับประมาณนี้นะครับมานับให้อยู่นะคือส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณนี้นะครับในส่วนของภารกิจเกมต่างๆนี่ผมมันลองเล่นแล้วมันไม่ขึ้นให้นะครับก็เลยไม่เล่นต่อนะก็ประมาณนี้อย่างอื่นก็ยังได้ปกติดีทีนี้เนี่ยในส่วนของการถอนนะครับบางคนมีถอน50บาท100บาทเนี่ยเหมือนมันจะติดเงื่อนไขนะเหมือนให้ทำภารกิจรายวันหรือว่าดูวีดีโอต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่ขึ้นนะครับเหมือนมันติดบั๊กถ้าเป็น200เนี่ยมันจะไม่มีเงื่อนไขนะมันถอนได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดถอนนะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับคนเล่นใหม่เนี่ยกับคนเล่นเดิมเนี่ยมันเหมือนภารกิจมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าผมแนะนำนะครับถ้าเราจะโหลดแอปเกมต่างๆที่มาเล่นนะผมแนะนำกัวเดลี่นะครับมันจะเป็นเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่ามันไม่มีเงื่อนไขในส่วนของการถอนนะแล้วก็ถอน200บาทถอนซ้ำได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าของกัวเดลี่เนี่ยแต่ก่อนถอนปุ๊บเนี่ยเงินเข้าเลยแต่ว่าทุกวันเนี้ยประมาณ3วันนะครับเงินเข้านะในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมเล่นมานานแล้วนะผมไปอัปเดตปุ๊บโอ้โหจากถอน75บาทถอนซ้ำได้นะครับพออัปเดตเพื่อนๆติดปัญหาแบบมันไม่มี75บาทมีแต่200พอผมอัปเดตปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะครับคือต้องถอน200แบบเพื่อนๆแล้วแหละรอบนี้ก็เป็นการถอนครั้งที่4นะครับของยอดถอน200นะในส่วนของ75บาทเนี่ยผมถอนไปทั้งหมด7ครั้งนะครับเดี๋ยวนับกัน1 2 3 4 5 6 7อ่ะ7ครั้งนะครับในส่วนของ75บาทไม่แน่ใจว่าคนที่เล่นใหม่เนี่ยจะถอน6บาทได้หรือเปล่านะครับแต่ว่า1บาทเนี่ยยังขึ้นปกตินะก็ยังน่าจะถอนได้ปกติอ่ะก็ประมาณนี้เควสของผมมันไม่มีตัวใหม่แบบเพื่อนๆนะครับก็อาจจะไม่ได้อัปเดตสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจ่ายหรือไม่จ่ายยังไงเนี่ยผมก็จะเรื่อยๆนะครับสำหรับแอปพวกหาเงินเข้าทุนมันไม่เล็ดช่วงนี้เนี่ยแอป PayPal ผมอาจจะอัปเดตนะครับแต่ว่าไม่ได้ถอนให้ดูนะครับเพราะว่าของผมมันติดปัญหานะเพราะว่าเหมือนยืนยันไปหลายอย่างแล้วนะเนี่ยมันก็ขึ้นประมาณนี้เงินก็เลยไม่ได้หานะครับก็ประมาณนี้ก็คือผมไม่รับแรกแหละแต่ก่อนเนี่ยก็คือรับแรกอยู่นะคือตอนนี้เนี่ยมันรับแรกไม่ได้ไงไม่รู้จะรับแรกยังไงขนาดตัวผมเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะถอนยังติดอยู่ใน110บาทเนี่ยก็เสียดายอยู่เฮ้ยเกมอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูกันภารกิจพวกนี้ผมทำครบไปแล้วอ่ะนี่มาขึ้น20วันที่29แล้วก็เล่นไม่ได้ต่อเลยก็เลยค่อนข้างเศร้านิดนึงก็ประมาณนี้อีกอันนึงก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับซึ่งหมุนวงล้อเนี่ยมันหมุนได้วันละ30ครั้งนะซึ่งถ้าเราหมุนครบแล้วมันจะหมุนเป็นแบบนี้นะครับเหมือนดีเลย์ไม่ได้เป็นที่เน็ตนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนี้อีกอันนึงก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับที่จะได้รับคือรางวัล นะครับก็ตามนี้แหละอันนี้เนี่ยผมได้เฉพาะจากการเชิญเพื่อนเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่580นะครับก็ตามนี้เลยโหบางคนเชิญไป 7,000 คนถอน 30,000 เลยนะนั่นแอปหาเงินออนไลน์ขอชื่อตัวนี้ก็1,300คนเลยล่ะที่คนไทยก็เล่นเยอะนะสำหรับแอปนี้นะครับคือบางคนไปโหลดนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นบางอันเนี่ยเป็นของต่างประเทศนะเราก็ดูดีๆนะครับแต่ว่าถ้าโหลดใต้ลิงก์เนี่ยมันก็จะเสียงเดี๋ยวผมพิมพ์แท็บคอยไม่รู้มันอัปเดตใหม่หรือยังเนี่ยยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับเวอร์ชั่นอันนี้เนี่ยผมใช้เวอร์ชั่นล่าสุดละ
นะก็ประมาณนี้สำหรับแอปนี้นะครับยอดดาวน์โหลด5ล้านแล้วนะตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดมาได้6เดือนนะ6เดือนกว่าเองก็ยังจ่ายปกติดีอยู่แต่ว่าเวอร์ชั่นแต่ละคนเนี่ยก็มาอัปเดตด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่เหมือนเดิมนะครับของผมเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมนะคือมันก็ยังติดที่200นะครับแต่ว่าคนที่สมัครใหม่หรือคนที่สมัครเดิมนะครับ200เนี่ยมันจะไม่มีเงื่อนไขนะสามารถถอนได้เลยนะครับพวก200 500 1,000ก็ประมาณนี้แต่ว่าเติมเงินมือถือเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมือนจะติดปัญหาอ่ะเงินยอดเงินเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมก็พูดรอยอดเงินเข้าพอดีก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับยอดเงินเข้าอันนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับผมถอนเวลาก็คือ 19:38 นาทีนะครับเงินเข้า19:43 นาทีก็ตามนี้สรุปก็ยังจ่ายเร็วอยู่นะครับสำหรับแอปนี้นะแต่ว่าการหาคะแนนเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเงื่อนไขมันอาจจะติดหน่อยก็สะสมเล่นไปเรื่อยนะครับในส่วนของล็อกอินเนี่ยคือมันครบ30วันแล้วก็มันจะรีมา1วันนะครับคะแนนเนี่ยมันก็แต่ละวันไม่เท่ากันนะวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยได้300 200 200 100 100 100แล้วก็มา600ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแต่ละวันโอเคสรุปก็ยังจ่ายปกตินะครับในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ